ต่อไปค่ะรัฐมนตรีประจําสํานักานายกรัฐมนตรีนะคะห่วงใยวัดที่อยู่ในจังหวัดชายแดนใต้นะคะเพราะช่วงนี้ถูกน้ําท่วมเร่งประสานงานให้ความช่วยเหลือค่ะ จากสถานการณ์ฝนตกติดต่อกันหลายวันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างส่งผลให้น้ําท่วมสูงหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดนาราธิวาสและจังหวัดระยาตลอดจนจังหวัดปัตตานีที่ประสบปัญหาหนักที่สุดในรอบ50ปีทางด้านของดรพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายทฐมนตรีมีความห่วงใยคณะสงฆ์และวัดวาอารามที่อยู่ในพื้นที่จึงได้สั่งการให้สํานักงานพระพุทธศาสนาเร่งสํารวจช่วยเหลือโดยด่วน จากการสำรวจนะคะวัดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งหมดจำนวน219วัดพบว่ามีวัดที่ประสบภัยจำนวน35วัดค่ะมีพระภิกษุและสาม,มเณรผู้ประสบภัยจำนวน94รูปและมีแม่ชีจำนวน2คนประสบกับปัญหาน้ำท่วมขงังและน้ำท่วมสูงบริเวณวัดนะคะเป็นทางน้ำไหลผ่านซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของภาคใต้ในครั้งนี้เนี่ยถือว่ามีความรุนแรงพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายครัวเรือนหน่วยงานภาครัฐ ะะได้ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในส่วนของวัดวะอารามและก็คณะสงฆ์ค่ะได้มีการสั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาสำรวจความเสียหายอย่างเร่งด่วนรวมไปถึงประสานความช่วยเหลือนะคะไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาย,ยามยากสภากาชาดไทยและทางจังหวัดค่ะเบื้องต้นนะคะทางจังหวัดก็ได้มีการจัดถุงยางชีพนําไปถวายและให้ความช่วยเหลือนะคะอย่างอื่นตามที่จําเป็นพร้อมกันนี้นะคะ ก็ได้มีการกำชับนะคะให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยค่ะ